สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆนะคะ F3 แฟนคลับนะคะก็ถึงช่วงเวลานี้ที่ทุกคนรอคอยกันแล้ววันนี้เราจะมาไลฟ์กันกับ2นักแสดงนำจากภาพยนตร์ตอนนี้ที่คนไทยทุกคนเชื่อว่าจองกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดตามที่จะดูกันกับหน้าขี้2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไม่เล่นเลยแล้วก็เดี๋ยวนะคะคุณสารวัตรคะวันนี้คุณทำงานหนักใช่ไหมคะตามคดีเยอะครับช่วงนี้คนในชุมชนมีคนตายแบบแปลกๆเยอะมากเลยครับเห็นวันนี้มาตรวจถึงเรื่องเล่าเช้านี้ตั้งแต่เช้าย้อนกลับมาดีมากใช่ครับวันนี้อยู่กันยาวๆทั้งวันอันนี้ถามแทนแฟนคลับเพราะว่าทุกคนอยากรู้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยแต่ตะกี้แอบหลับไม่เหนื่อยค่ะเป็นบุคคลที่ชอบพูดอยู่แล้วค่ะไปถึงว่าใช่จะย่าหรือว่าพี่เดชทั้งคู่ล่ะมาถึงตอนนี้เชื่อว่าแฟนๆก็ดูแล้วแหละกระแสตอนนี้ที่บอกกันก็คือน่าจะพุ่งทะลุตอนนี้คือ70ล้านแล้วค่ะเอาความรู้สึกณเรียลไทม์ตอนนี้เลยในใจเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกยังไงบ้างคะยอสขอบคุณทุกๆคนที่ไปดูนาคี2กันนะครับขอบคุณมากๆเลยพวกเราไม่รู้จะพูดยังไงคือดีใจมีความสุขแบบจริงๆพี่พูดถูกไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจริงๆอ่ะเพราะมันอึ้งอ่ะอึ้งจริงๆนะคะเกินความคาดหมายไหมเกินค่ะแต่เกินเราดีใจนะคะไปดูกันเยอะๆค่ะเป็นสิ่งที่ดีเนาะที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เมื่อตะกี้เช็คกระแสในทั้ง Twitter อะไรเกี่ยวกับเรื่องนาคี2คือมีบางคนอันนี้อัปเดตเลยนะบอกว่าไปดูเป็นรอบที่3แล้วแสดงว่าต้องมีอะไรที่แบบว่าประทับใจหรือว่าแบบกลับไปหาคำตอบเพิ่มอีกคือจริงๆหนูเชื่อว่าคนที่ดูครั้งแรกอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เหมือนแบบเราเกริ่นไว้แล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะมีนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไปดูครั้งที่2จะเข้าใจใช่จะเข้าใจในฐานะแสดงคิดว่าคนไปดูกี่รอบเรื่องนี้จริงๆแล้วผมว่าอย่างที่ย่าบอกครับคือบางคนเนี่ยดูไปก็อาจจะแบบไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากบางคนเนี่ยผมก็ได้ยินว่า90-80% เนี่ยเข้าใจทุกอย่างอีก 10% ก็ยังแบบยังไม่เก็ตอ้าวแบบมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเราดูตอนท้ายสรุปว่าเอ๊ะสรุปแล้วว่าอะไรแบบเป็นยังไงต้องไปดูอะไรยังไงกันแน่ต้องไปดูกันต้องไปดูอีกแต่ว่าถ้าคนที่เคยไม่ได้ดูละครนาคีภาคหนึ่งมาก่อนจะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องครับไม่ต้องห่วงเลยครับถ้าคุณแบบว่าไม่เคยดูนาคีหรือว่าไม่ได้เชื่อเรื่องพญานาคไม่เป็นไรครับผมไปดูเราจะทำให้คุณรู้สึกสนุกรู้สึกประทับใจบันเทิงค่ะบันเทิงแน่นอนบันเทิงแน่นอนแล้วสองเราทั้งสองท่านส่วนตัวเราเชื่อศรัทธาในพญานาคมากน้อยแค่ไหนคะคือเอาก่อนเลยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตามอายุจริงๆก็คือตอนด้วยความเป็นวัยรุ่นความเป็นเด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่กับพวกเขาเรียกว่าไม่ได้อินกับศาสนามากขนาดนี้พอโตขึ้นมามันได้เห็นได้ทำได้สัมผัสมันก็เลยมีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองใช่ค่ะก็จริงๆตอนแรกๆคือที่บ้านไม่เคยคุยเรื่องแบบว่าตำนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่อ๊อฟตอนที่พี่อ๊อฟเล่าให้ฟังพี่อ๊อฟพูดอะไรหนูเชื่อหมดเลยอ่ะก็เลยเหมือนเราทำกันบ้านไปเราก็ค่อยๆรู้สึกว่าศรัทธามากขึ้นด้วยประสบการณ์ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะเชื่อว่าทุกตำนานมันมีที่มาที่ไปมันมีความจริงของเขาอยู่แล้วค่ะซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์ด้วยไหมที่ทำให้แบบทางณเดชน์เองแล้วก็ญาติรู้สึกเชื่อแล้วก็ศรัทธาในหลายๆเรื่องที่บางทีเรามองไม่เห็นในหลายๆซีนที่เราเจอกันหลายๆครั้งมันก็แล้วแต่วิจารณญาณค่ะว่าทุกคนก็จะรู้สึกต่างกันไปแต่มันก็มีอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องแบบว่าไฟน้ำไอ้ยังไงแชร์ฟังสักเรื่องนึงอย่างเช่นฝนจะตกค่ะก็แดงเพียวก็ขอให้ฝนอย่าเพิ่งตกนะก็ไม่ตกขอท่านถ่ายเสร็จปุ๊บป้ามาเป็นเม็ดเลยอะไรเงี้ยหรือบางทีฟ้าสว่างมากขอให้มีฝนขอให้มีฟ้าขอให้มีฝนขอให้มีฟ้าแลบอะไรเงี้ยค่ะก็มาซึ่งเป็นซีนที่เห็นในเทรลเลอร์ที่ของที่ยาย่าแสดงซีนนั้นมีช่วงนึงใช่อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งเป็นซีนนั้นก็คือไม่ได้คาดคิดเหมือนกันแต่ก็เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่แล้วปฏิหารพวกเวลาไปทำงานต่างจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของนาคี2เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของไฟเสียงมีปัญหาอ๋อเหมือนที่เห็นตอนบวงสวงด้วยไหมใช่อันนั้นก็มีการแบบไลฟ์สดจำได้ใช่แล้วก็ตอนนี้เป็นซีนที่ยาย่ากับพี่แต้วต้องรำใช่ค่ะแต่ก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีเริ่มใหม่ค่ะจนมาถึงวันนี้ต้องบอกว่ากระแสที่คนไทยเนี่ยคือดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคิดว่าทั้งสองท่านกับการมารับบทแบบ
ในพาร์ทที่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทั้งคู่มาเจอกันนะคะการทำงานมันต่างจากละครเนี่ยผมชอบเรื่องนี้อย่างคือเราไม่ได้มาเล่นแบบเป็นคู่จิ้นกันอะไม่ได้แบบมาขายความเป็นคู่จิ้นกันเลยคือว่าถ้าแบบมันไม่ได้มีมาล้มหกล้มมาจับเอวมาอุ๊บอะไรเงี้ยมันไม่มีใช่คือมันเป็นเรื่องที่แบบมันเรียลมันคือเรื่องจริง คนที่เชื่อคนหนึ่งกับคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยคนหนึ่งเนี่ยมาหักล้างกันจนมันพัฒนาไปสู่อะไรต่อมีอะไร นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่ผมรู้สึกสนุกรู้สึกสนุกที่ได้ทำแล้วก็ตื่นเต้นรอวันที่หนังจะออนหนังจะฉาย แล้วก็ได้ดูไปพร้อมๆกับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนั่นคือเสน่ห์ของภาพยนตร์ด้วยล่ะค่ะคือด้วยบทบาทที่เราได้รับกันนะคะมันเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแล้วก็ตำรวจที่แบบว่าก็เป็นแบบชาวบ้านคนหนึ่งอะค่ะมันก็เลยเหมือนมันมีความชีวิตจริงๆอะค่ะอยู่ในนั้นแล้วหลายๆครั้งละครอาจจะมีความแบบเข้มข้นกว่านี้ซึ่งการที่เราได้เหมือนแบบกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์มากๆอะค่ะมันก็น่าชื่นใจแบบว่าเล่นไปแล้วก็สนุกไปไม่ต้องห่วงสวยไม่ต้องห่วงรองทุกอย่างดีมากอ่ะสนุกมากเลยอ่ะไปถึงกองไม่ต้องทำผมไม่ต้องแต่งหน้าก็ถ่ายได้แล้วปกติผู้หญิงต้องแบบว่าใช้เวลาถูกไหมคะใช่เราก็มันจริงอะค่ะมันจริงอะค่ะหลายคนดูบอกเหมือนญาญ่าแทบไม่ได้แต่งหน้าเลยอ่ะคือค่อนข้างจะแบบใช่ค่ะโอเมกอัพมากก็เก่งช่างหน้าก็เก่งด้วยแล้วทุกอย่างทุกคนตั้งใจออกมาแล้วตอนนี้คือรับอยู่แฟนๆก็บอกว่าไปดูมาแล้วนะคะรักที่สุดรอทำภาค3ให้พี่อ๊อฟทำภาค3เลยภาค2คุณจะเข้าไปได้วันนี้วันที่2เองเนาะก่อนจะไปภาคอื่นก็ต้องชวนให้มาดูกันแต่ว่าต้องบอกว่านี่หลายคนบอกว่าดูภาค1มาแล้วต้องมีรอบ2อีกแน่ๆแล้วก็ชมที่แบบญาญ่าพูดภาษาอีสานว่าภาษาอีสานขอบคุณมากค่ะแบบขอสักนิดได้ไหมคะเออมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนในภาพยนตร์แน่นอนค่ะเพราะอันนั้นเราแบบว่าเราฝึกแล้วเราซ้อมมาแล้วเอาอะไรดีอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซอยค่ะฝากหน้าขี้สองน้ำเด้อค่ะมีคนบอกหมดอยู่ข้างๆด้วยพูดได้แค่นี้ค่ะพูดวนไปน่ารักน่ารักแล้ววันนี้ทั้งสองท่านต้องบอกว่ามีเป็นเซตบ็อกเซตที่ให้แฟนๆต้องเป็นเจ้าของกันนะคะคืออะไรคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเป็นเบื้องหลังค่ะมี DVD เบื้องหลังมีโฟโต้บุ๊กภาพเบื้องหลังของกองแล้วกองภาพยนตร์อันนี้ทิ้งให้ค่ะแล้วก็มีเสื้อด้วยซึ่งเป็น limited edition นะคะเป็นสีที่ไม่เหมือนของพวกเรานะคะค่ะใช่ก็จะเป็นสีขาวนี่ที่ให้ข้างในนี่คือเป็นภาพเบื้องหลังในการที่เก็บเบื้องหลังคือเราไม่ใช่ภาพเบื้องหลังที่ถ่ายธรรมดาคือแต่ละช็อตคือเหมือนประหนึ่งตั้งใจแต่ไม่ใช่นะแต่ละซีนนี่คือสวยมากใช่ครับเรานำเรื่องนี้เรามีความลับเยอะมากเลยค่ะตอนที่ถ่ายทำเพราะฉะนั้นภาพเบื้องหลังก็จะมีแค่นี้เลยก็จะอยู่ในเล่มนี้ซึ่งสามารถเจ้าของกันได้ทั้งหมดนี้เซตนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ699บาทนะครับผมใครอยากได้แบบว่าเป็นผู้ครอบครองนะฮะก็แอดไลน์นาคี2นะครับจองกันได้เลยหรือว่าสั่งจองเสื้อกันได้แล้วก็ยังมีนี่เลยให้นาเดชช่วยอันนี้นี่เชียงคานนะฮะเชียงคานฟีเวอร์อันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตมีฮูดนะครับผมแล้วก็เป็นสังเกตดูแล้วให้ใครทายดีว่ามันคืออะไรมันคือนะฮะตุ้งแช่ผีตะโขนนะครับผมก็จะมีความเป็นไทยเป็นสายไปก็ฝรั่งก็จะโอ้อะไรเนี่ยยูทำไมเท่จังเลยอะไรเงี้ยผมก็มีตัวนึงแล้วใส่โชว์นิดนึงได้ไหมอ่ะได้ใส่ตัวต้องขอแจ็คเก็ตเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตแล้วกันได้อินเสิร์ตไลฟ์อยู่พี่เราโอเคได้ค่ะเอาว่าสามารถก็มาซื้อก็ได้ใน Line แอดนาคี2นั่นเองนะคะเสื้อตัวนี้แจ็คเก็ต750บาทแต่ว่าผ้าดีมากเลยนะใส่แล้วคุ้มแน่น่ารักอ่ะแล้วก็มีนาคี2ด้วยน่ารักสามารถกำลังจะหนาวพอดีเลยค่ะเออเข้ากับบรรยากาศใส่ไปดูหนังก็ได้นะเอออ่ะทิ้งท้ายนี้ในไลฟ์ให้กับแฟนๆคลับหน่อยค่ะทั้ง2ท่านเลยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์นาคี2นะคะแค่นี้จะคนไปดูเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไปมาให้กำลังใจชายทีมของพวกเรานะคะสำหรับนาคี2ก็อยากให้ทุกคนไปรื้อฟื้นตำนานของเจ้าแม่นาคีนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับเจ้าแม่นาคีไปเรียนรู้เกี่ยวกับเวรและกรรมแล้วก็ความรักกันนะคะมันมันมากเลยค่ะแล้ว CG ที่ให้พี่พูดบ้าง CG นี่คือเน้นๆนะฮะถ้าสังเกตจาก Twitter หรือรีวิวทุกอย่างเนี่ย
CG นี่มีแต่คนแบบว่าให้10เต็ม10บ้างละ9เต็ม10บ้างละครับมันเป็นเรื่องที่แบบดีใจแทนทีม CG ที่เขาทุ่มเวลาทุ่มจำนวนบุคลากรมาทำนะครับแล้วก็เป็นทีมดูคนไทยด้วยและผมเชื่อว่าหนังนาคีภาค2เนี่ยน้องๆคนไหนที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการทำ CG อยากจะเป็นแบบทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรเงี้ยมาดูหนังเรื่องนี้แล้วบอกคุณพ่อคุณแม่เลยครับเพราะสมัยนี้เนี่ยงานพวกนี้เป็นงานที่กำลังหาบุคลากรอยู่โดยเฉพาะคนไทยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยก็เก่งมากเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูกันผมว่าเป็นหนังกรณีศึกษาตัวอย่างสำหรับ CG ไทยได้แน่นอนครับคนไทยทุกคนต้องดูเรื่องนี้ภาพยนตร์นาคี2แล้วก็ฝีมือคนไทยนะคะโดยพี่ออฟพงษ์พัฒน์นั่นเองในนามดู Entertainment แล้วก็ Search Entertainment ที่ร่วมกันสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาก็ต้องไปดูการทุ่งโรงภาพยนตร์นะคะใช่ครับขอบคุณณเดชน์แล้วก็ยาย่ามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมเอ๊